ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่จะแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งปัจจุบันการเลือกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันจัดเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนเนื่องจากมีความสะดวกสบายรวดเร็วสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลซึ่งรถยนต์รับจ้างที่อยู่ในระบบยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้กระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการทางเลือกดังกล่าวแก่ประชาชนจึงได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาการให้บริการรถรับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการในลักษณะดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมพร้อมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกโดยกำหนดอายุการใช้งานไม่เกิน9ปีซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันโดยแบ่งรถออกเป็น3ขนาดตามความต้องการของผู้ใช้บริการและมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องตามขนาดของรถซึ่งเป็นอัตราที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถสาธารณะในปัจจุบันภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารมีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกซึ่งจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นรวมทั้งต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพซึ่งพบว่าร้อยละ97เห็นด้วยกับการผลักดันให้การบริการแอปพลิเคชันเรียกรถเป็นบริการที่ถูกกฎหมายและร้อยละ 86.77 เห็นด้วยที่จะมีการกำหนดราคาของบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับขนาดหรือประเภทของรถทั้งนี้ในการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาควิชาการรวมถึงผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในทุกขั้นตอนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือต่างๆให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมอันได้แก่การขยายอายุรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS เปิดโอกาสให้มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบริการรถสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสร้างการเติบโตในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน